จากจังหวัดหนองคายติดน้ำโขงเนี่ยแล้วก็อยู่อำเภอศรีเชียงใหม่ตรงกันข้ามกับประเทศลาวสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทร์เป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนลาวคิดว่านางอยู่นี่ก็สิมีคนอีสานอยู่ที่เนาะคนอีสานก็มีคนอีสานกับคนไทยคือกันนั่นแหละ วันนี้หลวงพ่อไปนครนายกไปโรงเรียนในร้อยจปลเขาสงบไปเข้าค่ายทหารวันนี้ไปทำวิธีให้ทหารก็เตรียมอาหารเตรียมทหารไม่ใช่เตรียมอาหารเตรียมทหารให้เขาปฏิญญาณเป็นพุทธมกะผู้นับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเนี่ยระหว่างทหารกลัวตายก็ต้องหาที่ยึดที่ถือที่ที่ยึดถือทางด้านจิตใจให้มั่นคงจึงจะเป็นทหารที่ดีได้ไปพักไปเหี่ยวสักวันไปปัสสาวะหรือไปเบาไปเบาไปชีอะไรทำนองนั้นแหละนะภาษามันหลายภาษาคำพูดวันนี้ก็รู้สึกอุ่นหนาฟ้าข้างเนาะเห็นนั่งเต็มถึงพันคนหรือเปล่านี่น่ะถึงพันคนเนาะหรือห้าร้อยนี่แหละเนาะไปสักระยะหนึ่งก่อนวันนี้หลวงพ่อจะมาแปลกจะพาไปเที่ยวกาญนครโน่นแต่ไม่ใช่เวียงจันทร์นะจะพาเที่ยวกาญนครสักเล็กน้อยไม่ได้มาลานธรรมนานแล้วก็คงจะมีใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาหรือคนเก่าก็คงจะยังอยู่มั้งเพราะหลวงพ่อไม่ได้ลงมาลานธรรมได้มาพบปะนางเทวดานานแล้วล่ะนะวันก่อนก็ไปพูดที่ศาลาทรงไทยใช่มั้ยวันเสาร์อ่ะวันเสาร์พูดอยู่ที่ศาลาทรงไทยวันนี้ก็เลยขันอาสาจะมาลานธรรมโดยที่เรือนไทยนั่นหลวงปู่สุวัฒน์วัดถ้ำเขาพระปางลพบุรีท่านแสดงไปแล้วถ้าก็คนไปพักละมั้งท่าหลวงปู่สวัสดิ์ลพบุรีแสดงธรรมอยู่ที่ศาลาเรือนไทย
ตอนทุ่มครึ่งอะไรนี่นะหลวงพ่อก็เลยว่าจะพักผ่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าเดินทางมาจากเขาสะโงกนครนายกลงมากรุงเทพตั้งแต่วันที่20มาพักนี่แหละมาพักอยู่มาพึ่งบุญบารมีหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลที่นี่ได้รับความสะดวกสบายที่พักที่อาศัยก็สะดวกสบายสะอาดสะอ้านแล้วก็มีญาติโยมดูแลโดยเฉพาะก็ท่านศึกษาท่านดูแลทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็วันที่27จะกลับหนองคายเสียก่อนพรุ่งนี้จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็กลับมานอนที่วัดสังฆทานวันที่27ฉันจังหันเสร็จก็จะไปขึ้นเครื่องกลับเพราะหลวงพ่ออาศัยเครื่องบินกลับทั้งไปทั้งกลับมาก็มาเครื่องบินกลับก็กลับเครื่องบินและที่นี่ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งก็วันที่สี่เอาเป็นอะไรลูกฮะเป็นอะไรใจไม่ดีเหรอฮะอยู่ที่ไหนอยู่อุบลโอ้มาทำงานอีหยังตั้งใจมาบวชเอาคือบวชอยู่เมืองอุบลพุ่นเคยอยู่ที่นี่มาจากเครือแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็โกนหัวเลยครั้งที่ห้าก็โกนหัวมันแล้วให้มันแล้วไปโลดเป็นอย่างนั้นเอาทำอะไรลูกเอาวางไว้นั่นแหละเอาอันหลวงพ่อนี่เขาเอิ้นหลวงปู่ฉลวยก็มีและอีกอันนึงเขาเอิ้นหลวงตาล้วยว่าสั่นไปไสกันล้วยทุกคนทุกแห่งเอิ้นหลวงตาล้วยหลวงปู่ฉลวยอธิโตเป็นหลานหลวงปู่เหรียญวัดลาภโพเคยเห็นบ่ผู้ใดเห็นหลวงปู่เหรียญบ่หลวงพ่อนี่มีเสื้ออุบลอยู่เพราะว่าพ่อเป็นคนอุบลแต่ว่าเป็นคนปักเสได้เป็นคนเมืองอุบลอันนี้คืออุบลบ่อยู่บ้านหยังล่ะฮะฮะห้วยคาอำเภออืมคงจะลงอยู่ในละมั้งจำบ่ได้เพราะเคยผ่านไปอุบลแล้วก็ไปซ่องเมฆแล้วก็ไปปากเซ่ไปเล่าไต่มหาบัวค่ำเดี๋ยวนี้ท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานพระสงฆ์ล่าทั่วประเทศนิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรม
ที่เมืองปักเซ่จำปาสักเทศภาษาลาวถ้าไปเมืองเหนือก็จะเทศภาษาล้านนาทั้งเชียงใหม่แต่อยู่ในกรุงเทพนี่ต้องพูดไทย เออเอาเหยียดเสียนเหยียดสายเราก็มานั่งสักกันเด้อเพราะว่ามื้อนี้วันศีลว่าสั่นเพิ่นว่าม่ผู้มาปฏิบัติธรรมนี่มีจังหวัดใดแด่ไสยภูมิมีบ่ไสยภูมิไสยภูมิเด้ขอนแก่นมีบ่ร้อยเอ็ดมีบ่สกลมีบ่อุบลมีอุบลมารายงานโตแล้วเมื่อกี้นี่โอ้น่าทั้งนั้นเด้พวกคุณแม่มีบ่แม่แต่คุณแม่บ่โกนหัวนี่ผู้ใดผมยาวๆก็เอาไว้เพราะว่าเฮาจะได้เอาไปขายได้ญาติโยมผู้ใดถ้ามีโอกาสอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะพาขี่เรือข้ามไปให้ต้องไปสะพานล่ะถ้าไปสะพานนี้ไปได้ทุกวันทุกคืนแต่ที่หลวงพ่ออยู่นั่นมันเป็นจุดผ่อนปลนไปได้เป็นบางวันเขาเปิดวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์สามวันไม่มีอะไรมากบัตรประชาชนใบเดียวก็ไปเที่ยวได้ประเทศลาวไม่ต้องไปทำหนังสือเดินทางนั่งเรือข้ามไปเลยช่วงเย็นๆบ่ายสี่โมงก็กลับไปเที่ยวธาตุหลวงประตูชัยวัดพระแก้วอะไรนี่แหละนะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะพาไปเยี่ยมอันนี้มาจากไหนลูกทำงานอยู่ธาตุหลวงเอาโถสาธุสาธุเด้ออยู่อำเภอศรีเชียงใหม่ฮะวัดป่าโนนหินเสือฝั่งไทยตรงกันข้ามกับเวียงจันทร์ใครว่าเขาบอกว่าไปเทศเวียงจันทร์เขาบอกว่าพระลาวพระลาวพระลาวแท้ๆพระลาวเวียงจันทร์เขาว่าจังสั้นพระลาวเวียงจันทร์พระลาวแท้ๆที่จริงก็มีส่วนถูกส่วนถูกก็มากๆเลยทีเดียวแหละแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้บอกเขาว่าเป็นคนลาวนะไปเทศไปแสดงธรรมที่นครจำปาสักเทศภาษาลาวใช่ป่ะออกตนญาติโยมเอ้ยเสียงทานที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้บ่แม่นเสียงลาวปักเซแล้วก็บ่แม่นเสียงลาวอุบลได้แล้วก็บ่แม่นเสียงภาษาลาวเป็นเสียงลาวอีสานว่างั้น
เป็นเหล้าอีสานบ่แม่นเหล้าเวียงจันทน์แล้วก็บ่แม่นเหล้าปักเซแล้วก็เป็นคนเมืองอุบลได้เป็นเหล้าอีสานว่างั้นเพราะเขาบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนลาวเป็นคนลาวจริงๆเป็นคนลาวเวียงจันทน์เพราะเสียงสำเนียงหลวงพ่อพูดเป็นภาษาลาวเวียงจันทน์นะที่จริงหลวงพ่อก็เคยอยู่ประเทศลาวทีนี้ประเทศลาวเวียงจันทน์มันเกิดสงครามเนี่ยมันเอาปืนมาไว้วัดอ่ะเอาปืนกลปืนโคกปืนอะไรก็แล้วแต่เขามาตั้งค่าอยู่ที่วัดหลวงพ่ออยู่พูดกันไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็เลยหนีข้ามฟากมาก่อนที่เขาจะปลดปล่อยเพราะว่าเขาปลดปล่อยประเทศลาววันที่2ธันวาคม2518หลวงพ่อกลินหนีไปอยู่เมืองอเมริกาสัก6ปีไปอยู่ออสเตรเลีย2ปีอยู่เยอรมัน2ปีอยู่สวิตเซอร์แลนด์1ปีแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเยี่ยมญาติโยมต่างประเทศถึง36ประเทศ36ประเทศไปเยี่ยมมาแล้วเขาถามว่าหลวงพ่อชอบประเทศไหนบอกว่าหลวงพ่อชอบประเทศไทยชอบประเทศไทยเรานี่แหละเพราะมันอยู่ใกล้เวียงจันทน์หน่อยข้ามไปดูเยี่ยมญาติพี่น้องก็ได้เอ้าไปไหนแล้วที่ว่างไปเลยอ่ะที่ว่างไปเลยให้ไปเหยียดเส้นเหยียดสายหน่อยก็เลยจบนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อนั่นแหละนะจะเล่ากายนครนะโอ้เดี๋ยวก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสนองแล้วก็หลวงพ่อไพลินซึ่งเป็นประธานสงฆ์อยู่ในวัดแล้วก็ขอโอกาสเจริญศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะถ้าพูดไปไม่เหมาะไม่ควรสิ่งใดก็ขอกรุณาทักท้วงมาได้นะทักท้วงเลยหรือประท้วงเลยก็ได้ไม่นั่นนะประท้วงเลยหลวงพ่อก็จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่ได้โกรธเกลียดเคียดชังแต่อย่างใดถ้าเห็นว่าพูดไปแล้วหล่อแหลมต่ออันตรายหรือทำผู้ใดให้เสียหายก็บอกกล่าวได้ตักเตือนได้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับหลวงพ่อพร้อมน้อมรับเสมอก็เลยว่าหลวงพ่อมานอนอยู่นี่หลายคืนแล้วก็ฟังอยู่นะฟังเทศจุกุติวันคืนวันเสาร์ก็รู้สึกตลอดทั้งคืนท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พูดเทศไปก็จนถึง16:00-17:00หรือไงนี่แหละนะตื่นขึ้นมาก็ฟังต่อฟังแล้วก็หลับต่อแล้วก็เนาะตื่นขึ้นมาอีกก็ฟังอีกเนาะก็เลยคิดไปว่า
โยมฟังไหวน้องนะว่าถืออะไรเนชั่นชิกไม่นอนทั้งคืนว่างั้นนะวันนี้ก็เป็นวันพระแรม8ค่ำใช่ไหมฮะขึ้นเหรออ้าวเรามันลงอ่ะแล้วก็เป็นวันที่25เป็นวันอะไรก็ไม่รู้คริสต์มาสว่างั้นนะอันนี้ของไม่ใช่ของเราของต่างประเทศแต่ว่าคนเราคนไทยเนี่ยรับเอาหมดเลยไม่รู้ว่าประเพณีมาจากไหนอ้าแขนรับเอาหมดละเป็นอย่างนั้นท่านว่าคนไทยนั้นใจดีคนไทยนั่นใจดียิ้มง่ายแล้วก็เข้าได้ทุกสีเขาว่างั้นนะเข้ากันได้กับทุกสีว่างั้นไม่ว่าสีดำสีแดงสีตะกั่วก็เข้าได้หมดแหละว่างั้นนะคนไทยเราใจดีมีศีลธรรมวันนี้วันพระวันศีลวันพระท่านแปลว่าวันหยุดนะวันหยุดแต่ไม่ได้ให้หยุดทำงานนะนี่คือความหมายคำว่าไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดทำมาหากินเป็นนอนวัดสักสองสามคืนไปจำศีลภาวนาอันนั้นถูกไหมก็ถูกแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะความหมายแห่งวันพระคือวันพระแปลว่าวันหยุดนะหยุดนึกหยุดคิดหยุดตรวจตราหยุดทำความชั่วต่างๆทั้งนั้นแหละนี่อ้าวโอ้มีมาเรื่อยๆเด้ก็จะอยากเป็นคล้าเครื่องบินจริงๆนี่นั่นน่ะนี่ยังไม่จ่ายนะเนี่ยยังไม่ได้ไปนี่จะไปนี่กลับไปนี่จะไปจ่ายตั๋วเครื่องบินก่อนยังไม่ได้จ่ายเขาโทรมาบอกแล้วว่า3,800บาทว่างั้นเอาโอ้ยๆเอาก็แล้วแต่นะไม่ได้บังคับนะแล้วแต่วันหยุดนะคำว่าวันหยุดคือหยุดไม่ทำความชั่วหยุดที่จะไม่ทำไม่พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วแปลว่าหยุดอย่างนั้นไม่ใช่หยุดการทำมาหากินการทำมาหากินนั้นต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องทำมาหากินว่างเว้นไม่ได้ถ้าว่างเว้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีอันจะกินต้องทำมาหากินคำว่าหยุดนะเนี่ยแปลว่าวันพระแปลว่าวันหยุดคือ7วัน8วันหยุดครั้งหนึ่งดูตัวเองหยุดไม่ทำความชั่วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ด่าท่อล่อแม่ใครไม่อิจฉาตาร้อนใครเนี่ยแล้วข้อหนึ่งนะหลวงพ่อจะแนะนำไว้ข้อหนึ่งอันตรายที่สุดหลวงพ่อไปที่ไหนก็พูดเรื่อยๆไอ้ตัวหงุดหงิดเนี่ยนั่งอยู่ใกล้กันก็หงุดหงิดนั่นน่ะหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่รู้มันดิ้นอะไรกันนักหนาว่างั้นนะแต่ก็ว่าอยู่ในใจนะแต่ไม่ได้ออกปากเนี่ยบางคนก็นั่งไม่ทนก็ดิ้นไปดิ้นมาไอ้คนตัดตั้งใจฟังธรรมก็ไม่ไม่ได้ยินชัดเกณฑ์อะไรทำนองนั้นน่ะเนี่ยหลวงพ่อว่าไอ้ตัวหงุดหงิดฉุนเฉียวนี่อันตรายที่สุดเราควรจะตั้งใจระมัดระวังตัวเนี้ยอย่าไปคิดว่าเป็นของเล็กน้อยนะไม่ได้ไอ้เรื่องหงุดหงิดกิจธาตุไอ้ฉุนเฉียวมันเกิดมันก่อความไม่พอใจขึ้นมาแล้วนะนะอันนี้ก็จะพูดให้คลายความเครียดหน่อยหลวงพ่อไปงานหนึ่งเขานิมน
นิมนต์ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละเขาปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะที่นั่นก็เหมือนกันทั้งคืนนะปวดชีพามปฏิบัติธรรมถือเนนชั้นชิกเขากำหนดให้ไปเทศสองทุ่มหนึ่งทุ่มแต่ละห้อห้าโมงเย็นหลวงพ่อไปถึงแล้วก็ไปถึงก็เดินดูวัดรอบรอบวัดก็ดูช่วงห้าโมงหกโมงนี้ก็พวกชีพามเขาก็ไปอาบน้ำกันห้องน้ำในวัดก็มีมากอยู่หรอกแต่ก็ไม่พอกันนะถ้าเข้าพร้อมๆกันก็มันก็ไม่พอทีนี้ไอ้คนไปอาบก่อนก็ไม่รู้นานไม่ค่อยจะออกมาง่ายๆไอ้คนที่จะรอเข้าไปห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่ค่อยได้เข้าก็ยืนอยู่พอดีได้ยินเสียงก็เหลือบตาไปดูก็เห็นแม่ขาวนุ่งขาวยืนอยู่ประตูส้วมอย่างกระวนกระวายเดินเข้าไปบ้างก็เดินออกมาไอ้คนอาบน้ำก็ไม่ออกมาสักทีก็อาบอยู่อย่างนั้นสบายใจใช่ไหมคนอาบน้ำอ่ะไอ้คนอยู่หน้าส้วมจิตใจก็เล่าร้อนกระวนกระวายเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีวะจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมพอดีก็เลยเดินไปสังเกตใกล้ๆเดินไปสังเกตใกล้ๆเอ้าก็ผู้หญิงที่เขาอาบน้ำอ่ะเขาเสร็จแล้วล่ะเขาก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วก็อะไรนุ่งผ้าโจมอกใช่ไหมเนาะผู้หญิงเขาห่มผ้าไอ้นี่ไอ้ที่รออยู่นานเนี่ยมันกลุ่มแรงแล้วนะเนี่ยอดทนมานานแล้วนะเนี่ยก็ใส่เลยว่าใส่เลยนะใส่ไอ้ตัวที่ออกมาจากห้องน้ำก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันก็ใส่กันเลยเขาว่าให้เราก็ว่าเอาสาธุสาธุอันนี้ก็ปู่รวยนี่มันจะรวยนะ เขาเรียกหลวงตารวยนะอันนี้ก็เอากันไปเอากันมาอยู่หน้าส้วมนะอันนี้มันก็คงมันไม่อยากจะเข้าห้องน้ำแล้วมั้งใส่กันไปใส่กันมานะหลวงพ่อก็เลยยืนดูอยู่แต่ไกลๆนะเนี่ยก็เลยก็ไม่ไปดูล่ะก็คงไม่ได้ตีกันหรอกนะพอดีได้เวลาหลวงพ่อก็เดินเข้าไปนั่นแหละไปเทศนะหลวงพ่อก็พยายามมองหาผู้หญิงสองคนนั้นไม่เห็นเอ้ยไปไหนวะมองหาไปแล้วเพราะว่าเกิดยักษ์ขึ้นมายักษ์เกิดยักษ์วัดพระแก้งกับวัดพระโพวัดพระแก้งกับวัดโพไปกลับไปวัดแล้วอ่ะคนสองคนนั้นก็ไปคงจะใจไม่ดีแล้วนะใจไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ละเนาะก็กลับไปเนี่ยฉะนั้นขอให้พวกเราน่ะอย่าไปถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะไอ้เรื่องหงุดหงิดเรื่องฉุนเฉียวนี่ใกล้ตัวที่สุดเลยยิ่งนั่งใกล้ใกล้กันอย่างเนี้ยต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังเต็มที่ระวังใจของเรานั่นแหละนะเดินดีๆนะคุณแม่มาจากไหนเอ่ยจังหวัดนนท์นี่เหรอก็เลยแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งทางจังหวัดเลยเขาก็จัดปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยก็ไปหลวงพ่อก็พาทำวัดนะพาทำวัดอันนี้หลวงพ่อเป็นหัวหน้าเองพาทำวัดก่อนจะเลิกก็พาทำวัดอะไรไหว้พระแล้วข้อสุดท้ายก็เห็นเมื่อกี้นี่เหมือนกันแหละนะ
สัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดว่างั้นเสร็จแล้วก็ได้เวลาก็เลิกใช่ไหมหลวงพ่อยังไม่ได้ออกจากที่นั่นเลยโยมก็ออกไปก่อนใช่ไหมออกไปแล้วไม่รู้ว่าคงจะขัดใจกันอยู่ตรงนี้ละมั้งท่าก็เห็นตบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเราปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ระมัดระวังตรงนี้ให้มากเรื่องหงุดหงิดเรื่องฉุนเฉียวมันมาเร็วที่สุดมาเร็วที่สุดบางทีเราก็ไม่ทันมันฉะนั้นหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าหนึ่งหลวงพ่อไม่มีคาถาไม่มีวัตถุมงคลป้องกันนะแต่หลวงพ่อให้สติให้พระสติไปเอาพระสติไปไม่ต้องเอาไปแขนคอหรอกเอาไว้ในใจเอาพระสติไปเอาพระสัมปชัญญะไปไว้ในใจให้มันรู้เท่ารู้ทันมิฉะนั้นมันไม่ได้นะเนี่ยทีนี้ให้ตั้งสติไว้เสมอตั้งสติไว้กับผู้รู้แล้วก็ดูมันดูที่ไหนดูที่ความรู้สึกดูที่ความรู้สึกมันเกิดจากความรู้สึกนั่นเองเกิดความหงุดหงิดฉุนเฉียวก็เกิดอยู่ตรงนั้นแหละตกความรู้สึกนั่นน่ะนั่นแหละเมื่อมันเกิดความรู้สึกแล้วรีบแก้ทันทีเลยอย่าให้มันเพิ่งออกมามิฉะนั้นไม่ทันมันนะแก้ตรงนั้นเลยแก้ตรงนั้นเลยเนี่ยนี้น่ะเป็นหลักปฏิบัติแต่ว่าเวลาทำอย่างเนี้ยเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมได้แต่ก็สติให้อยู่ที่เดิมฝึกสติให้อยู่ที่เดิมที่เรากำหนดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเม็ดเราจะเปลี่ยนขาเปลี่ยนอะไรก็ได้คือว่าเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หลักปฏิบัตินั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นเพียงเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองไม่ใช่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติจริงๆก็คือสติให้ทำความรู้สึกรู้เท่ารู้ทันขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นและดับไปเพราะมันเกิดเร็วดับเร็วต้องระวังตรงนี้มิฉะนั้นแล้วก็จะเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรเลยอันเนี้ยก็เลยเอาพักไว้ก่อนตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าสติยังอยู่นะให้มีสติอยู่เพราะว่าหลวงพ่อว่าจะพาไปเที่ยวกายนครไม่ใช่นครพนมนะไปเที่ยวกายนครใช่ไหมกายนครนี่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยวไม่จบอันเมืองนอกเมืองนาเนี่ยทั้งขั้วโลกเหนือโลกใต้เราไปเที่ยวได้หมดแต่เมืองกายนครเนี่ยเที่ยวไม่ทั่วยังไม่ค่อยได้เที่ยวกันเที่ยวก็เที่ยวรอบๆนอกเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปลึกไปข้างในซึ่งมีหวักมีหนามมีถ้ำมีเหวเยอะแยะกายนครนี่มีผู้ใดเป็นผู้ปกครองก็จะเล่าเรื่องให้กันฟังมีพระเจ้าเวทนาไม่ใช่ขอโทษมีพระเจ้าอวิชชาพระเจ้าวิชาปกครองกายนครอยู่พระเจ้าอวิชชานี้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อเจ้ากิตตราชกุมารเจ้ากิตตราชกุมารพระเจ้าอวิชชานี้ท่านมีเพื่อนรักอยู่หนึ่งคนรักใครกันมากคือพระเจ้าเวทนา
พระเจ้าเวทนาเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าอวิชชาพระเจ้าวิชามีลูกชายชื่อกิตตกุมารหรือกิตตราชคุณแม่มาที่ไหนวัดสังฆทานอยู่พะเยาล่ะเจ้าอันนี้อู้กับเมืองกับใดกะเจ้ามานานแล้วเนาะว่าปิ๊กกะว่าปิ๊กไปพะเยาจ้ะ40 ปีแล้วเหรอ4 ปีอ๋อเนาะว่าเมืองเหนือก็ได้กะเนี่ยทีนี้พระเจ้าเวทนาเนี่ยท่านมีลูกสาวสวย3 คนสวยกว่าพวกเรานี่ตั้งเยอะตั้งแยะชื่ออะไรอ่ะชื่อนางตันหานางราคานางอรดีสวยเพิดพริ้งหยาดย้อยทุกหย่อมหญ้าขาวยองใหญ่เหมือนกับกิ่งยองใบหยกนี่ฟังดูสิแค่นี้ก็กำลังจะเป็นสาวพระเจ้าอวิชชาก็มีลูกชายกำลังเป็นหนุ่มนี่เป็นหนุ่มแล้วแกก็อยากจะออกไปเที่ยวล่ะกิตตกุมารก็อยากจะไปเที่ยวก็เลยลาบิดาไปเที่ยวลาพระเจ้าอวิชชาไปเที่ยวเข้าดงเข้าป่าก็เลยไปนางยักษินีนางยักษินีเห็นกุมารก็เลยแปลงร่างมาหลอกกิตตกุมารทีนี้กุมารก็เลยเดินจะไปหานางยักษินีปลอมก็ถอยไปอันนี้กิตตกุมารก็วิ่งเลยทีเนี้ยวิ่งไปหาไอ้นั้นก็วิ่งเข้าป่าไปเลยไม่เห็นพอดีเข้าแดนเข้าไปเขตแดนของฤาษีคือประเขตแดนฤาษีก็เลยไปศึกษาวิชาความรู้จากฤาษีอยู่นั่นแต่กิตตกุมารเนี่ยเป็นคนทึบอ่านหนังสือไม่ค่อยออกความจำไม่ค่อยดีนะก็เห็นว่าหลายปีเป็นเดือนแล้วก็อยากจะให้กุมารกลับไปครองกองขายนครลูกกษัตริย์จะต้องแทนก็เลยไอ้นี่มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็เลยมอบแว่นวิเศษให้มอบแว่นวิเศษให้ว่าให้รักษาเท่ากับชีวิตนะเว้นวิเศษเนี่ยอย่าให้ใครและก็อย่าให้หายเด็ดขาดว่างั้นสั่งเรียบร้อยแล้วก็มอบให้แล้วก็สั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้กิตตกุมารก็เดินทางออกจากสำนักฤาษีเดินไปเอาพักไว้นี่ก่อนทีนี้ทางเมืองพระเจ้าเวทนาทางเมืองพระเจ้าเวทนาเนี่ยก็เห็นลูกสาวสวยงามทั้ง3 นางแล้วล่ะก็เลยอยากจะให้มีคู่ครองใช่ไหมก็เลยให้เสนาอำมาตย์ไปประกาศว่าประกาศหาคู่ใครที่ต้องการอยากจะได้นางตันหานางราคานางอรดีก็ให้มาที่นี่ว่างั้นนะพอกิตตราชได้อ่านเห็นก็เลยอยากจะไปดูเผื่อว่าจะได้เอามาเป็นมเหสีก็ไปแล้วเขามีพ่อแม่อยู่อย่างว่าจะต้องตอบปัญหาให้ได้ถ้าตอบปัญหาได้นางตันหานางอรดีนางราคาก็จะมอบให้เป็นทาสรับใช้เป็นทาสรับใช้ของคนนั้นแต่ถ้าฝ่ายชายตอบปัญหาได้ทางฝ่ายหญิงจะยอมเป็นทาสนี่นะคือข้อกติกา
แต่ถ้าฝ่ายหญิงคือตอบปัญหาฝ่ายหญิงไม่ได้ฝ่ายหญิงชนะฝ่ายชายต้องเป็นทาสต้องเป็นทาสรับใช้นะตกลงเรียบร้อยแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ลงสนามหลวงเพื่อจะตอบปัญหากันนะเพื่อจะตอบปัญหากันปรากฏว่าวันแรกเจ้าชายกิตกุมารตอบได้เพราะอาศัยแว่นอาศัยแว่นวิเศษนะพอปัญหาออกมาก็ใส่แว่นเข้าไปก็เห็นปัญหาทันทีตอบได้เลยนะวันที่สองวันนั้นเลิกวันที่สองก็เอาใหม่ก็ตอบปัญหาวันที่สองกิตกุมารก็ตอบได้เพราะอาศัยแว่นวิเศษอยู่นะก็ตอบได้เลยวันที่สามวันที่สามก็ลงสนามอีกก็ตอบปัญหาปรากฏว่ากิตราชตอบได้เพราะอาศัยแว่นวิเศษพระเจ้าเวทนาก็เลยกลุ้มอกกลุ้มใจว่าตายละทีเนี้ยยังไงลูกสาวของฉันก็จะต้องเป็นทาสของไอ้นี่แน่นอนเป็นทาสรับใช้ก็เลยเป็นทุกข์เพราะยังอีกปัญหาหนึ่งก็พักไว้ก่อนว่างั้นนะและทีเนี้ยก็เห็นพ่อมีความทุกข์กังวลมากเพราะว่าชายคนหนุ่มนั้นน่ะตอบปัญหาได้หมดลูกสาวก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรก็เล่าเรื่องให้ลูกว่ากับเพราะไอ้หนุ่มคนนั้นไงเขาตอบปัญหาลูกได้หมดเห็นไหมน่ะยังไงลูกก็ไม่พ้นที่จะต้องเป็นทาสเขาอ่ะเป็นทาสรับใช้ว่างั้นไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อเบาใจได้นะวันเนี้ยหนูจะไปหาแกไปหาหนุ่มคนนี้เขาพักอยู่นอกเมืองเขาพักอยู่กับยายที่ดูแลสวนดอกไม้หลวงอยู่ก็นางตันหานางราคานางอรดีเนี่ยก็ไปเข้าไปสวนเก็บดอกไม้ก็ร้องเพลงกล่อมอยู่เจ้าชายกิตราชได้ยินก็ทนอยู่ในกระต๊อบไม่ได้แล้วก็ออกไปดูก็เห็นนางตันหานางราคานางอรดีเก็บดอกไม้ร้องเพลงเพลิดเพลินอยู่ก็เข้าไปทักไปทายก็คุยกันไปคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าชอบเขามากเลยทีเดียวแหละนะทีนี้ก็นางตันหาก็เลยถามว่าเนี่ยฉันถามเธอสักหน่อยได้ไหมได้ถามมาเถอะว่างั้นที่เธอเนี่ยตอบปัญหาได้ทุกครั้งเนี่ยเธอมีอะไรดีๆอ่ะว่างั้นนะทีนี้ก็คุกคักไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกใช่ไหมทีนี้ก็หนักเขาก็เข้นเข้าไปก็เลยทนไม่ได้เพราะความรักก็บอกเขาว่ามีแว่นวิเศษซึ่งพระฤาษีท่านมอบไปให้ท่านให้รักษาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ให้หายเพราะนี่คือชีวิตของฉันว่างั้นนะนางตันหาก็ว่าให้ฉันดูได้ไหมไม่ได้ว่างั้นนะกลัวมันจะหายใช่ไหมไม่ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นแกก็ไม่รักฉันสิรักสิถ้ารักฉันแล้วฉันขอดูเท่านี้ดูไม่ได้เหรอแกก็เลยเอาแว่นวิเศษให้ดูเห็นไหมล่ะพิธีมายาของผู้หญิงเขาอะเขาก็เลยทีนี้ก็โอ้ดีนะมาดูให้ฉันนะว่าไงนะโอ้ยไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะของเนี่ยละพระฤาษีท่านมอบให้ว่าให้รักษากับเช่าชีวิตของฉันไงถ้าอย่างนั้นแกก็ไม่รักฉันสิเอาความรักประกันเลยอะเอาว่าอ้าวก็รักเต็มกืนแล้วเนี่ยเอายังไงก็เลยเขาก็มาล้อเอาจนได้ล้อเอาเว้นวิเศษไปแล้วทีเนี้ยพรุ่งนี้พ
พรุ่งนี้ไปสนามหลวงตอบปัญหาใหม่เห็นไหมพรุ่งนี้ไปสนามหลวงตอบปัญหาใหม่ทีนี้นางตัณหาเขาไม่ได้ถามอะไรมากวันเนี้ยเขาถามว่า1ไม่มี2คืออะไรปรากฏว่ากิตกุมารตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีเว้นวิเศษเว้นวิเศษเขาเอาไปแล้วก็เลยตอบไม่ได้เห็นไหมทีนี้นางตัณหาก็ถาม2ครั้ง3ครั้งก็ตอบไม่ได้ก็เป็นอันว่าเป็นไปตามกติกาคือกิตกิตราชต้องตกเป็นทาสของตัณหารับใช้เขานับตั้งแต่ซักเสื้อผ้าปูที่หลับที่นอนเก็บอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งรับใช้เป็นทาสเขาอ่ะต้องรับใช้แต่ก็เป็นสามีนู่นนะคือให้อยู่กับนางนั่นแหละเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแต่ก็รับใช้นางตัณหาทั้งสามคนอันนี้กล่าวถึงพระเจ้าอวิชชาพระเจ้าวิชาก็ลูกชายเนี่ยไปตั้งเป็นเดือนๆแล้วยังไม่กลับบ้านจะไปไหนกันนะกลัวลูกจะเป็นอันตรายกลัวลูกจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยจะไปตามหาที่ไหนอ่ะก็เลยนึกถึงเพื่อนไงนึกถึงเพื่อนพระเจ้าเวทนาซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกอกันมาตั้งแต่น้อยแต่ออดใช่ไหมล่ะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าเป็นเซียวกันนะเป็นเซียวเป็นสหายกันทีนี้ก็เลยไปเมืองเวทนาเมืองพระเจ้าเวทนาวันนี้พระเจ้าเวทนาก็ออกมารับว่าเพื่อนมาหาก็ออกมารับเราก็ไปคุยกันคุยกันอยู่ก็ถามว่าเธอเห็นลูกฉันมาที่นี่ไหมกิตกุมารไงมันออกจากบ้านมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยมันกลับบ้านนะพระเจ้าเวทนาก็บอกว่าไม่เห็นไม่รู้ว่างั้นเพราะว่าที่คนตอบตัณหาไม่ได้เนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นกิตกุมารซึ่งเป็นลูกของเพื่อนเพราะว่าจำไม่ได้พอดีคุยกันไปคุยกันมาพระเจ้าอวิชชาเหลือดตาไปเห็นลูกชายของตนเองแบกถังอุจจาระอยู่แบกถังอุจจาระที่จะเอาไปเทนอกเมืองนู้นน่ะเลยว่าเอ้าไอ้นั่นมันอะไรอ่ะนั่นเขาทำอะไรวะพระเจ้าเวทนาเอ้ยไอ้นั่นมันคนใช้มันรับใช้นางลูกสาวของฉันไงไอ้นั่นน่ะแล้วมันก็ตอบปัญหาไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นไอ้แกเนี่ยสักจะอันนั้นล่ะนะเธอรู้ไหมว่าคนที่แบกอะไรอยู่นั้นน่ะนั่นแหละกิตราชกุมารเอ้าจริงหรือจริงสิลูกของฉันนั่นน่ะเธอทำไมต้องมาทำลูกกับฉันอย่างนี้พระเจ้าวิสาก็ต่อว่าพระเจ้าเวทนาเข้าไปเอ้าว่าฉันไม่รู้นี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกของเธออ่ะฉะนั้นก็ไปเรียกมันมาสิไปเรียกมันมานี่เขาก็เลยไปเรียกมันมากิตราชก็เอาถุงอุจจาระไปเทเรียบร้อยแล้วล่ะก็มาปรากฏว่าล้างเนื้อล้างตัวให้ดีแล้วก็เข้ามาเฝ้าพระราชาใช่ไหมล่ะมาก็เนี่ยก็คานเข้าไปหาพ่อไปคานเข้าไปหาพระเจ้าวิชาพระเจ้าเวทนาก็มึนงงหมดเลยเช่นเอ้ามันจริงหรือก็ลูกของฉันนี่ไงเธอทำไมต้องมาทำลูกกับฉันอย่างเนี้ยฮะเอาก็เล่าเรื่องให้ฟังถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะเอามอบให้เลยลูกสาวของฉันสามคนเนี่ยมอบให้เป็นเมียของพระเจ้ากิตราชซะหายเอาไปเราก็จะเอาไปครองนครเอาไปกายนครโน่นก็มอบให้ไปนะมอบให้ไปแล้วกลับไปแล้วก็ไปสถาปนาเป็นกษัตริย์ปกครองกายนครใช่ไหมล่ะพ่อ
พระเจ้าวิสาขสัปนาให้แล้วก็แต่งตั้งนางตันหานางราคานางอรดีเนี่ยเป็นมเหสีของพญากิตราชจึงได้เรียกว่าพญากิตราชตอนนั้นเป็นกิตกุมารตอนนี้เป็นพญากิตราชแล้วนะแต่ก็ได้ครองบ้านครองเมืองแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรวันวันหนึ่งหนึ่งก็อยู่กับนางตันหานางราคานางอรดีทั้งวันทั้งคืนไม่ไปตรวจราชการที่ไหนเลยแหละนะก็พามเหสีเสด็จไปประทับปราสาทเพราะว่าเมืองกายนครเนี่ยมีปราสาทอยู่หกหลังนะจะฟังดูกันแล้วนะไม่รู้หลังไหนเป็นหลังไหนนะหกหลังก็ทีแรกก็เสด็จไปประทับปราสาทตาก่อนเสด็จไปประทับปราสาทตาแล้วก็บางทีก็เสด็จไปประทับปราสาทหูเสด็จไปประทับปราสาทลิ้นเสด็จประทับปราสาทจมูกเสด็จประทับปราสาทกายแล้วก็เสด็จประทับสดัดปราสาทใจซึ่งพระราชสว่างอยู่ในพระราชสว่างคือใจนั่นนะวันหนึ่งหนึ่งก็เที่ยวอยู่เนี่ยหกหลังเนี่ยพานางตันหานางราคานรีเที่ยวประทับเล่นอยู่หกอย่างนี่แหละเป็นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งก็แต่พระยากิตราชเนี่ยเขาก็มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งรักจริงๆด้วยชื่อพระมโหสถนะฉะนั้นเวลาพญามัจจุราชเนี่ยพญามัจจุราชเนี่ยเขาเป็นศัตรูไงพญากิตไม่ใช่พญามัจจุราชนี่เป็นศัตรูของชาวเมืองกายนะไม่ใช่กายนครเนี่ยเห็นไหมเขาก็ส่งลูกน้องไปสิส่งลูกน้องไปตีชายแดนน่ะไปตีทางหัวบ้างปวดหัวตีแขนบ้างปวดแขนตีขาบ้างก็ปวดขาไอ้นี่ก็พญากิตราชก็ไปประชาชนเดือดร้อนพญาชนเดือดร้อนก็เลยตัดสั่งให้พญามโหสถไปต่อสู้ก็ลูกน้องของพญามารมกิตราชก็พ่ายแพ้ไปแต่ละครั้งนะแล้วก็ผลสุดท้ายมาพญามัจจุราชมาเองพระมัจจุราชยกทัพมาลุกไล่กายนครพญากิตราชกับนางตันหานางราคานางอรเป็นมเหสีทนไม่ไหวก็ต้องหนีออกจากกยนครไปพญามัจจุราชก็ตามไปถึงพระราชวังก็ไม่เห็นหนีไปแล้วผลท้ายมาพญามัจจุราชก็สั่งลูกน้องเผาซะเลยเผาเมืองกยนครนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือจะขี้เท่าแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าอวิชชาเป็นพระแอบเป็นพ่อของพญากิตราชนั่นน่ะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะแต่ก็เป็นต้นเหตุแห่งการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ขอให้ตั้งใจฟังสักเล็กน้อยเพื่อจะเอาไปตรวจดูตัวเองหลวงพ่อขอให้ทุกคนย้อนหลังกลับไปตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆทุกคนก็คงจะเคยเกิดมาใหม่ๆแล้วมั้งท่านเนาะไม่แต่หลวงพ่อเองก็เกิดมานะเห็นเขาเอานอนใส่กระด้งไว้อะนะนอนใส่กระด้งไว้นะงอแงงอแงงอแงทุกแท้ๆทุกแท้ๆทุกแท้ๆเพราะงั้นร้องห่มร้องไห้ก็ทุกแท้ๆทุกแท้ๆว่างั้น
เสร็จแล้วก็กำลังนอนยิ้มเพลิดเพลินอยู่ในกระด้งนั่นน่ะวันหนึ่งแม่ก็เอาน้ำมาหยอดปากใช่ไหมแม่ก็เอาน้ำมาหยอดปากกุมารน้อยไม่รู้เลยว่าน้ำอะไรทำไมมันอร่อยอร่อยซาบซ่านไปทั่วสะพังร่างกายก็คิดสงสัยอยู่ว่ามันอะไรกันเขาเอาให้อะไรเอาอะไรมาให้เราไม่รู้แต่เขาก็เอาน้ำนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นน้ำเขาก็ปล่อยอยู่มาเป็นเดือนทีนี้เขาก็เอาข้าวต้มมาหยอดปากให้เอานมมาหยอดปากให้ก็รู้สึกแหมอร่อยอร่อยซะจริงๆดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วสะพังร่างกายแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรคืออะไรนั่นคือเหตุเกิดอวิชชาคือไม่รู้แต่ก็กินแต่ก็ต้องได้กินไม่รู้อันนี้คืออวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาอะไรให้เรากินนั่นอวิชชาตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมเห็นนั้นปฏิจจสมุปบาทที่หลวงพ่อท่านพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเบื้องต้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเกิดสังขารเกิดอะไรนั่นต่อไปนั่นน่ะเกิดการปรุงแต่งเข้าไปพอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยพอใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยทั้งที่สงสัยอยู่นั่นแหละนะวันนี้กินดะหมดเลยโตเท่าไหร่ยิ่งกินดะยิ่งแก่อย่างนี้ยิ่งกินดะไปหมดเลยจนหมอเขาห้ามนะเขาห้ามว่าคือมิ้งเป็ดไก่ก็ไม่ต้องกินนะมันผิดโลกใช่ไหมเขาว่านั่นแหละก็สงสัยว่าอันนั้นคงจะอร่อยอันนี้คงจะอร่อยก็เอามากินหมดล่ะแต่ก็ยังสงสัยต่อไปอยู่อีกเนี่ยจนทุกวันนี้เราก็ยังสงสัยอยู่นั้นคือตัวอวิชชาเกิดขึ้นครั้งแรกและก็ต่อมาทำให้เราไม่รู้เรื่องที่แน่นอนแต่ก็ต้องหากินหาใช้แต่ก็อยากอยู่นั่นแหละอยากก็หิวอยู่มันหิวเรื่องอะไรกินก็ได้กินแล้วนอนก็ได้นอนแล้วมีอะไรก็มีหมดแล้วมันอยากอะไรกันอีกมันก็ยังสงสัยอยู่ในลักษณะนี้มีไหมในความรู้สึกจิตใจของพวกเราอ่ะมีเป็นมันเป็นอย่างนี้มีไหมถ้ามีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะคือตัวอวิชชาในหัวหน้าของปฏิจจสมุปบาทที่หลวงพ่อท่านพูดไปเมื่อกี้นี้เองหลวงพ่อนั่งฟังอยู่นะเนี่ยนั่นล่ะมันก็เกิดคิดปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็อยากรู้อยากเห็นในสิ่งนั้นว่าคืออะไรที่เรากินเราถ่ายเราทำทุกวันเนี่ยมันคืออะไรต่อไปก็ยิ่งกินหนักเข้าไปอีกเพราะว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเกิดอายตนะทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้นก็เกิดนามรูปขึ้นมาเพราะนามรูปต้องอายตนะภายนอกภายในมันเกิดจากมีนามรูปจนกระทั่งไล่ไปถึงผัสสะผัสสะก็คือสัมผัสคือถูกต้องเนี่ยเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือสัมผัสเมื่อสัมผัสเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนาถ้าเห็นแล้วเห็นว่าดีมีความสุขก็อยากได้เป็นสุขเวทนาถ้าเห็นแล้วไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาไม่อยากได้แล้วเนี่ยเมื่อพอใจก็อยากได้เมื่อพอใจก็ทำลายก็เป็นตัวตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็เรียกมีภพมีชาติสรามรณะไปเรื่อยๆจบนั่นแหละก็อยู่ในตัวของเราหมดทั้งนั้นน่ะอยู่ในตัวของเราทั้งหมดไม่มีอะไรต้องมาดูตรงนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ในตำรา
ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เรื่องทั้งหมดมันอยู่ในตัวของเราทั้งสิ้นฉะนั้นเราต้องมาตรวจดูมาดูไล่มาตั้งแต่เกิดแต่อ่อนแต่ออกดูสินั่นเกิดมาใหม่ๆไม่ได้กินอะไรก็อยู่ได้สบายบางทีก็นอนอยู่กระด้งใช่ไหมยิ้มแป้นอยู่คนเดียวละกรรมนะกรรมมืออย่างเนี้ยกรรมเกิดมาใหม่ๆกรรมมือแต่เวลาตายไม่กรรมแบเอาเงินไปใส่เอากรรมเอานะเอาไปด้วยนะไปจ้างจ่ายยมพบาลว่างั้นนะมันก็พอกรรมแล้ววางไม่เอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้ววางหมดแล้วมือสะอาดแล้วไม่เอาสิ่งใดเลยเนี่ยตั้งแต่น้อยกรรมมือพอตายแบมือทั้งหมดเคยสังเกตไหมนั่นแหละอ้าวที่นี่ก็วกมาเมืองกายนครกายนครคืออะไรก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองที่พระเจ้าบอกให้ชี้มาที่เนี้ยที่ร่างกายร่างกายยาวาหนาคืบนี่เองซึ่งอยู่นี่หมดที่ให้เกิดโรคเป็นที่อยู่ของโรคเป็นที่อยู่ของเกิดโรคเป็นสิ่งที่เป็นที่ดับโรคก็อยู่ที่นี่เป็นที่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ความดับโรคก็อยู่ในนี่อยู่ในร่างกายนี่นะร่างกายที่ยาววาหนาคืบนี่เองนะไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็พิจารณาตรงนี้สินั่นแหละคือร่างกายทีนี้พยาอวิชชาก็ได้พูดไปแล้วนะพยากิตราชก็คือกิจของเรานั่นเองเนี่ยไม่อันที่นี้เรื่องนางตัณหานางราคานางอรดีไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีธาตุอยู่ทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือในนามของผู้หญิงผู้ชายที่เราเห็นกันอยู่นี่นะแต่สภาวะธรรมที่มันอยู่กิจใจของเรานั้นก็คือนางตัณหามันอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนางราคาก็จะเอาแบบหนึ่งถ้าไม่ให้มันหาไม่ให้มันก็นางอรดีคือความขึงเครียดไม่พอใจต้องเครียดต้องขึงตึงหึงต้องหวงได้มาแล้วก็มาหวงได้มาแล้วก็มาหวงไอ้ตัวหวงนั่นคืออรติอรดีนางอรดีนั่นเองที่หวงนั่นหวงนี่นะแม้แต่จะทานเนี่ยก็กรรมแล้วกรรมอีกจนเหงื่อออกกลัวจะทานได้ก็เหงื่อออกนะแต่วันนี้หลวงพ่อไม่เห็นเหงื่อออกหรอกเพราะเอามาหลายคนแล้ว ไปอย่างนั้นนั่นล่ะนางตัณหานางราคานางอรดีนั่นมีสภาวะธรรมที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคนในประเภทที่เป็นมนุษย์ทั้งแยกออกมาทั้งเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีหมดนะเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงก็มีกิจผู้ชายก็มีกิจแล้วก็มีภรรยาสามคนหมดนางตัณหานางราคานางอรดีหมดเนี่ยเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะนางตัณหาคือความอยากนั่นเองเนี่ยไปอย่างนั้นนะมีไหมไม่ใช่มีแต่หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ยังมีอยู่เมียสามคนวันนี้อยู่ในเนี่ย เองนั้นที่พญากิตติราชเนี่ยประสาทไหนนะก็ประสาทตาประสาทตาก็ไปดูสิ่งสวยๆงามๆที่เขาตกแต่งประดิษฐ์ประดอยก็หลงรักหลงใคร่หลงพอใจในสิ่งนั้นอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกับคนเขาไปหลงไหลสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ประดิษฐ์ประดอยสวยงามน่ะก็เลยไปเข้าใจก็ไปติดตัวนั้นหลงไหลมันน่ะหลงรักหลงใคร่ไปอย่างนั้นเองทุกวันลองคิดดูสิดูในความรู้สึกของเราหลวงพ่อจึงค่อยบอกว่าให้ดักมันอยู่ที่นั่นให้มีสติแล้วดักมันอยู่ที่ไหนเราจะรู้ทันทีดักที่ไหนก็ดักอยู่ที่ความรู้สึกพวกคุณมีความรู้สึกไหมล่ะก็มีทุกคนนั่นแหละนั่นแหละก็ดูมันสิ
เอออันนี้ปล่อยให้มันไปเที่ยวรอบโลกนู่นมันก็ไม่ทันมันสิทีเนี้ยเพราะมันเกิดเร็วดับเร็วมันไปเร็วแล้วก็ดับเร็วเราไม่ทันมันฉะนั้นเราต้องดักมันอยู่ที่ความรู้สึกเท่านั้นนะทีนี้ก็ลือสีนั้นในนามของปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ใช่เชื่อเลยนะเนี่ยอันแว่นวิเศษนั่นแหละคือสติปัญญาเวลามีปัญหาอะไรก็ใส่แว่นเข้าไปก็เข้าใจปัญหาทุกเรื่องหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาหาต้นเหตุว่ามันเป็นอะไรหาทางแก้ไขใช้สติปัญญานั่นแหละคือแว่นวิเศษอันนี้เราไม่ค่อยใส่แว่นวิเศษเลยเราเอาให้เขาไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยใช้คือทุกเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมาเราไม่ค่อยจะใช้สติปัญญาพิจารณาแก้ไขมีแต่หากบเกลื่อนบางคนก็โอ้ไปเที่ยวเชียงใหม่โน่นก็คงสบายดีนะน่ะมันก็สบายแต่ว่าเรื่องมาทั้งหมดมันไม่หายนะเรื่องที่เราเกิดขึ้นมันยังไม่เรายังไม่ได้แก้ไขถึงจะไปเที่ยวที่ไหนสบายสบายเรื่องที่เราไม่แก้ไขก็ยังไม่ได้แก้ไขฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญานั่นแหละคือแว่นวิเศษที่จริงนั้นเราสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องน้อยเรื่องใหญ่นะใช้สติปัญญาเราไม่ค่อยเชื่อเราไม่ใช้สติปัญญาพอเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็กลุ้มอกกลุ้มใจเสียอกเสียใจอย่างนี้นะแล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช่แว่นวิเศษนะฉะนั้นล่ะนางยักขินีนางยักขินีก็คือพญามารนั่นเองถ้ามารมันก็มาแสดงความขัดขวางขัดขวางอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่าบางคนเนี่ยคิดอยากจะมาวัดมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานมันก็บอกว่าอย่าไปเถอะอย่าไปขวางกั้นบอกไม่ให้ไปนั้นเขาเรียกว่าพญามารมารคอยขัดขวางแม้เราจะคิดแก้ไขอะไรมันก็มาขัดขวางไม่เป็นไรหรอกอ่ะไปที่โน่นสิไปที่นี่สิเอาไว้นั่นก่อนไม่ต้องแก้มันก็ได้หรอกมันก็จะบอกอย่างนั้นคันเรียกว่ามารแปลว่าสิ่งขัดขวางไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นตัวความคิดความรู้สึกภายในจิตใจของเรานั่นเองมันขวางกั้นไม่ให้เราไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนพญามารนะทีนี้ทำไมกิตตราชอ่ะพญากิตตราชเป็นตัณหาคำว่าตัณหานะมีทุกคนคือความอยากตัณหาแปลว่าความอยากถ้าตราบใดที่เรายังวิ่งตามตัณหาอยู่แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งตายเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้อันนี้มาแล้วมันก็จะอยากได้อันนั้นต่อไปเมื่อสร้างอันนี้เสร็จแล้วอันอื่นก็ต้องสร้างต่อไปมันถ้าเราวิ่งไปตามความอยากอยู่ตราบใดแล้วไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำอันนี้แล้วมันก็ทำอันนั้นทำอันนี้แล้วมันก็จะเอาอันนั้นทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นจนกระทั่งหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะต้องดูตัวเองไม่มีเวลาที่จะต้องมาใส่ใจกับตัวเองก็วิ่งไปทำงานให้แก่ตัณหาทั้งวันทั้งคืนจนหมดเวลานี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายวิ่งตามตัณหาอยู่ทุกวันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้พิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในของเราทั้งหมดหลวงพ่อนี่นะประสบการณ์การปฏิบัติภาวนามากพอสมควรเพราะอะไรพ่อหลวงพ่อไปกับหลวงปู่เหลียนตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ11ปีเท่านั้นเองไปกับท่านท่านพาไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่หลังเขาเงือบหินป่าว่างเรือนว่างถ้ำเหวทั้งภาคเหนือภาคใต้ตลอดภาคในเมืองไทยตั้งแต่ยังไม่มีวัดอรัญบรรพต
หลวงปู่ท่านก็ออกธุดงค์อยู่จนกระทั่งหลวงพ่อเป็นเนนน้อยทีนี้หลวงปู่เหรียญท่านก็ไปธุดงค์กับหลวงปู่ชอบคนได้ยินไหมหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเป็นอาจารย์หลวงปู่เหรียญที่พากันไปธุดงค์กับหลวงปู่ชอบและหลวงพ่อเป็นเนนน้อยอายุ11ปีไปตามบวชเนนเข้าดงเข้าป่าไปทางแม่สอดแม่สายไม่ใช่แม่สอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่ชอบท่านข้ามไปพม่าหลวงปู่เหรียญท่านไม่ไปด้วยเพราะว่าท่านบอกว่านิมิตไม่ดีอะไรลูกวางไว้ก่อนลูกวางไว้ให้ละนะคอยังไม่แห้ง ขยาวคอยังไม่แห้งนะหลวงพ่ออยู่หลังเขาเป็นไข้มาเลเรียเป็นไข้จับสันมาเลเรียนะอันนี้หลวงปู่ชอบก็ว่าเอ้าเพราะปกติเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยงดฉันอาหารกันบางครั้งก็สองวันสามวันจึงค่อยฉันครั้งหนึ่งนะคือไม่ฉันข้าวสองสามวันถ้าลงปฏิบัติธรรมแล้วก็สามวันวันที่สี่จึงออกบิณฑบาตมาฉันปฏิบัติกันอย่างนั้นนะผู้ที่ไปธุดงค์นะแต่วันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นสิหลวงพ่อไข้มาเรียอยู่หลังเขาสามวันแล้วไม่ได้ลงมาไม่ได้ไม่มียากินยาก็ไม่มีอะไรจะกินแค่นี้หลวงปู่ชอบก็ทำไมมันยังไม่ลงมาวะหรือมันเป็นอะไรของมันก็เลยท่านก็เลยขึ้นไปดูหลวงพ่อก็ไข้จับสั่นอยู่หลวงปู่ชอบเอายังไงหลวงปู่ชอบเอายาวิเศษท่านมียาวิเศษนะท่านก็ปัสสาวะลงใส่ขวดแก้วน้ำแล้วท่านก็บังคับให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็บีบดังไว้บีบจมูกไว้บอกว่าไม่เอาท่านก็เอาอะไรงัดปากเลยเทลงไปกึนว่างั้นมึงจะตายเหรอว่างั้นหลวงปู่ชอบขู่เลยมึงจะตายแล้วกึนเอาซะนี่อดสากึนเข้าไปแหมยาวิเศษจริงๆไข้ป่าไข้แมลาเรียหายจริงๆด้วยเนี่ยได้ดื่มน้ำปัสสาวะครั้งแรกในชีวิตที่หลวงปู่ชอบบังคับเลยนี่ก็ฉันอยู่สองสามวันอาการไข้มาเรียก็หายก็ได้ออกไปบิณฑบาตรับใช้ท่านถึงขนาดนั้นนะแล้วอีกคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็ไข้มาเรียมาอีกใหญ่โตกว่าเก่าทีนี้เอากระติกน้ำเพราะว่าไปห้วยน้ำมันอยู่ไกลอยู่ไกลนู้นน่ะก็ไปเอาไปเอากระติกไปเอาน้ำห้วยพอดีน้ำห้วยมันเย็นไงหลวงพ่อก็เอาไปลงไปน้ำเข้ามาไข้อีกไข้จับสันแพ้น้ำแน่ใจเย็นไข้อีกไข้อยู่ตรงนั้นน่ะไข้อยู่แกขึ้นมาจากห้วยน้ำแล้วล่ะแต่จะมาถ้ำที่อยู่มาไม่ได้เลยล้มนอนไข้อยู่ตรงนั้นน่ะไข้สั่นด้วยแล้วผ้ากีบอนก็ไม่มีแต่อังสะไปนั้นน่ะไข้สั่นจนไม่กลัวแม้กระทั่งเสือสมัยหลวงพ่อยังมีเสือยังมีวัวกระทิงยังมีช้างอยู่นะไอ้นี่เสือก็เสือใจดีมันไม่ทำอะไรเรานะเสือใจดีใจดีไงมันคาบหลวงพ่อลากมา มันคาบหลวงพ่อลากมาถ้ำลากรักมาวางไว้หน้าถ้ำมันก็ไม่ทำอะไรมันก็ไปนอนอยู่โน่นสักห่างจากหลวงพ่อสักห้าวานี่แหละมันก็ไม่มองมาหาเราดอกมันมองออกไปป่าโน่นมันไม่มองหาเรามันมาลากหลวงพ่อไว้หน้าถ้ำเพราะว่าเนนน้อยมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ห่มผ้ามีตั้งแต่อังสะมันก็ทำดีนะมันก็คาบตั้งวันลากมามึงไอ้หลวงพ่อก็หนาวสั่นสะบั้นผ
พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ได้นึกแล้วล่ะพุทโธพุทโธน่ะว่าโอ๊ยตา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 ยว่างั้นตาย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 ว่างั้นนะมาทิ้งไว้พอไข้สั่งหลวงพ่อก็ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็พอดีปวดปัสสาวะก็กลัวมันที่นี่ตอนนั้นไม่กลัวตอนไข้อยู่ไม่กลัวมันเสือน่ะทีนี้ไข้สั่งแล้วกลัวที่นี่กลัวเสือมันก็ไม่ดูเราก็ค่อยๆเดินเลี่ยมหน้าผาไปหน้าถ้ำไปก็ไปปัสสาวะแล้วก็เข้าถ้ำที่เข้าไปลึกกลัวเสือทีนี้เข้าไปลึกมันหายใจไม่ออกไงมันไม่มีอากาศต้องออกมาใกล้ๆปากถ้ำพอดีมันจะไปแล้วเสือน่ะหลวงพ่อก็นั่งอยู่หน้าถ้ำดูมันไม่กล้าออกไปแล้วทีนี้กลัวมันแล้วทีนี้ตอนนั้นไม่กลัวเวลามันจะไปเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมันก็ไม่มองหาเราดอกมันมองไปโน่นน่ะมันก็ยกสองขาขึ้นแล้วก็ร้องคำรามป่าสนั่นหวั่นไหวไปเลยอ่ะเหมือนกับแผ่นดินจะถล่มเนี่ยเสียงเสือมันร้องน่ะเหมือนกับแผ่นดินจะถล่มเลยร้องสามครั้งดังสนั่นป่าสุดท้ายมันก็กระโจนกระโดดชุบไปเลยแต่ว่าเสียงมันก้องป่ายังอยู่นะแต่ว่ามันโดดไปแล้วเสือตัวนั้นนี่ดูเห็นชัดๆเลยนะอันนี้พูดให้ฟังเรื่องเข้าดงเข้าป่านี่พวกญาติโยมเนี่ยที่มาปฏิบัตินี้ยังไม่เคยเข้าป่าหรอกมาก็มาเนี่ยลานวัดลานธรรมวัดสังฆทานนี่เท่านั้นเองแถวนี้ไม่มีเสือแถวนี้ไม่มีเสืออันนี้มาเล่าให้ฟังตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่เหลียนเป็นเนน10ปีเป็นเนนอยู่10ปีเป็นเนนมหานิกายอยู่2ปีแล้วก็หนีจากอุปัชฌาย์ฝ่ายมหานิกายเพราะท่านด่าเยอะท่านด่าทุกวันด่าโคตรพ่อโคตรแม่ทุกวันก็เลยเบื่อลักหนีที่ว่าหลวงปู่เหลียนท่านมาปรากฏอยู่วัดอรัญบรรพตนี่แหละตอนนั้นยังไม่เป็นวัดยังเป็นป่าอยู่ก็เลยลักหนีมาหาหลวงปู่เหลียนเมื่อมาหาหลวงปู่เหลียนแล้วได้3วันท่านก็จากศรีเชียงใหม่นี่ไปหนองคายยังไม่มีถนนต้องอาศัยเรือล่องลงไปบวชเนนธรรมยุทธที่วัดศรีเมืองหนองคายโดยมีหลวงพ่อธรรมไตรโลกาจารย์เป็นอุปัชฌาย์ก็เป็นเนนรุ่นเดียวกันกับเจ้าคณะจังหวัดหนองคายที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะเกิดปีเดียวกันนั่นแหละกับหลวงพ่อสวัสดิ์เนี่ยหลวงพ่อสวัสดิ์นี่ก็ปีเดียวกันเดือนเดียวกันคนละวันหลวงพ่อวันที่30กันยาหลวงพ่อสวัสดิ์ที่เทศไปเมื่อกี้เนี่ยท่านเกิด21ธันวาหลวงพ่อ13กันยากันยาหลวงพ่อสวัสดิ์21กันยาคนละวันแต่เดือนเดียวกันปีเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปู่เหลี่ยมวัดภูตูมรู้จักกันมาตั้งเป็นสามเณรตั้งเป็นสามเณรแล้วไม่ใช่เพิ่งเห็นกันจนเดี๋ยวนี้ต่างคนก็ต่างแก่ต่างคนก็ต่างเท่ามาแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็อายุหลวงพ่อนี่นะ76ปีเต็มไม่ได้บอกเลขนะไม่ได้บอกเลขนะ76ปีเต็ม77ย่างเมื่อเช้านี้ฉันอยู่ศาลาเรือนไทยก็หลวงปู่เหลี่ยมท่านก็ประกาศญาติโยมบอกแล้วว่าสององค์นี้เกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันที่ว่าหลวงพ่อสวัสดิ์กับหลวงพ่อนะเป็นอย่างนั้นและอีกองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าอักแค่ข้าราชการหนองคายท่านตายไปแล้วผู้นั้นน่ะก็เป็นเนรรุ่นเดียวกันเนี่ยบวชเป็นสามเณรอยู่10ปีไม่ค่อยได้อยู่ในวัดในบ้าน
มีแต่อยู่ในป่าตามถ้ำตามเหวจนถึงลงปักใต้พังงาภูเก็ตไปปัตตานียะลานราธิวาสเข้าไปกับรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียถึงปีนังสิงคโปร์โน่นสมัยนั้นนะฉะนั้นจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเรียนแต่กรรมฐานอยู่ในป่าดูต้นไม้บ้างดูสัตว์สาวาสิ่งบ้างอะไรต่อมีอะไรมาเป็นกรรมฐานนะไปอย่างนั้นจึงไม่มีเวลาพูดยังไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากก็มีอย่างนั้นล่ะนะฉะนั้นจึงว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติหลวงพ่อเคยพูดเป็นประจำไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องปฏิบัติทั้งนั้นปฏิบัติต่อธรรมะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อเกิดนู่นน่ะไม่ใช่เพิ่งมานี่นะนี่คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมดานี่เองแม้แต่ตัวเราเกิดมาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นน่ะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมทั้งนั้นสัตสาวาสิงเขาก็มีการปฏิบัติธรรมนะเคยได้ยินไหมถ้าอยู่อีสานนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะบอกว่ากบเนี่ยกบเนี่ยกบเนี่ยมันจำศีลกบจำศีลก็เป็นนะกบจำศีลหอยจำศีลงูจำศีลงูก็จำศีลนะเนี่ยแต่สัตว์เหล่านั้นเขายังรู้จักจำศีลภาวนากบนี่มันก็อยู่ในดินมันไม่ไปหากินแล้วมันจำศีลเนี่ยแล้วเราเป็นมนุษย์ล่ะมันเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างบารมีได้รักษาศีลภาวนาได้สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวแก้ตัวได้สร้างบุญสร้างบารมีก็ไม่ได้ทานศีลภาวนาก็ไม่มีเห็นไหมเขาทำไม่ได้เขาตัดสิทธิ์หมดธรรมชาติเขาตัดสิทธิ์หมดเขาก็อยู่ในกรอบแห่งเวรกรรมของเขาบุพกรรมของเขาเสวยวิบากกรรมอยู่แต่มนุษย์นั้นสามารถปฏิบัติได้สามารถละได้สามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตของตนเองได้สามารถแก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้มนุษย์เท่านั้นที่แก้ได้มนุษย์เท่านั้นกลับเนื้อกลับตัวได้สัตว์สาวาสิ่งเขาทำไม่ได้เพราะถูกกำจัดเขตหมดแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมสัตว์สาวาสิ่งเขาพูดได้แค่ภาษาเดียวแต่มนุษย์นั้นพูดได้หลายภาษานั่นน่ะคือแก้ได้ทำไมเราจึงแก้ไม่ทำเนี่ยแต่ก็นั่นแหละนะหลวงพ่อเล่าอะไรให้ฟังหน่อยพระภูริตัตพระภูริตะนามนี้นะเป็นนามของพญานาคเป็นนามของพญานาคตนหนึ่งที่ท่านขึ้นมาบำเพ็ญบุญรักษาศีลภาวนาอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างอยู่บนบกอยู่ใกล้แม่น้ำนั่นน่ะทุกวันพระวันศีลพญานาคตัวนี้จะขึ้นมาสมาทานศีลแล้วก็ขดรอบจอมปลวกนั่นน่ะแล้วก็เอาหัวพาดใส่จอมปลวกแล้วก็ภาวนาอยู่ตรงนั้นรักษาศีลเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานคือเป็นพญางูเป็นพญานาคนั่นเองจึงได้ขึ้นมา
รักษาศีลอยู่บนบกชื่อภูริตะนาคราชต่อมาก็มีหมองูนี่หมองูหมอพายมาหาองค์กูเนี่ยจะเอาไปแสดงเอาไปหาเงินให้เขาว่านะไปหาเงินหาทองก็มาจับกันลายมนมาจับที่กิ่งนั้นพญานาคเนี่ยเขามีฤทธิ์มีเดชมากเขาหายตัวได้เขาแปลงได้ทั้งหมดแล้วเขาก็มีพิษมากเขาสามารถทำลายคนใดคนหนึ่งแม้พริบตาเดียวท่านเองแต่เขาไม่ทำเพราะเขาถือศีลเนี่ยพญานาคถือศีลน่ะอันนี้ก็มาจับไปแล้วก็เอาไปประกาศว่ามีงูจะเอามาแสดงกลแสดงมายาแสดงให้คนชมคนดูแล้วก็เรียกเอาเงินเอาทองใช่ไหมแล้วก็เลยไปที่สนามหลวงของพระราชาเมืองนั้นคนก็หลั่งไหลมาดูการแสดงอันนี้จะกล่าวถึงภรรยาของพญานาคปริตะเนี่ยอยู่เมืองบาดาลนนท์แต่พญาภรรยาของพญานาคนี้เป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่เห็นพญานาคกลับลงไปเมืองบาดาลก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยังมันก็เลยวันพระวันศีลไปแล้วอ่ะทำไมยังไม่ลงมาก็เลยขึ้นมาไงขึ้นมาก็ตามไปถึงท้องพระโรงหลวงไปท้องสนามหลวงก็ไปเห็นพญาก็เห็นอ่ะหมองูเอาพญานาคนี่ไปเล่นให้คนดูสั่งให้ทำอันนั้นสั่งให้ทำอันนี้งูก็ทำให้ดูคนก็ดูหลั่งไหลมาดูก็บริจาคเงินให้แก่พญานาคนั่นเล่นนั่นแล้วพระราชาก็มานั่งดูเหมือนกันนะนี่ขอเวลาขาหน่อยนะ ขอเวลาขาหน่อยอึ๊บนะเห็นไหมขามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยขาบวมขานี่แหละมันทำลายอยู่เนี่ยเอานั่งนั่งนั่งอย่ามาอยู่นั่นแหละอย่ามาไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เวลาเวลานี้กำลังเวลาพูดอยู่นะฉะนั้นเนี่ยว่าเนี่ยพูดเรื่องพญานาคเนาะคราวนี้ภรรยาของพญานาคขึ้นมาแล้วมาเห็นพญางูเอาสามีของตนเองไปเล่นกลอยู่ก็เลยเดินเข้าไปกราบทูลพระราชาพระราชาจำไม่ได้จะเท้าถึงว่าภรรยาของพญานาคเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นน้องสาวของกษัตริย์เมืองนั้นเองสมัยหนึ่งที่เป็นสาวลงไปอาบน้ำลงไปอาบน้ำแล้วพญานาคน่ะพญานาคไม่ใช่พญานาคลูกน้องพญานาคน่ะมันก็ขึ้นมาเล่นน้ำมันก็เลยสุดเอานางนี่ลงไปสุดเอานางนี่หายลงไปในน้ำไปเมืองบาดาลเลยก็ได้ไปมอบให้พญานาคก็เลยตั้งเอาไว้เป็นมเหสีนั่นน่ะก็เลยมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องของพญาของพระเจ้ากษัตริย์นั่นเองเมื่อรู้เรื่องกันแล้วก็เลยสั่งให้พญางูน่ะอันคนที่เล่นงูน่ะให้หยุดแล้วก็ให้ปล่อยพญางูพญานาคออกมาพญานาคออกมาได้แล้วก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็กราบทูลพระราชาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของท่านเองเพราะว่าน้องสาวของท่านหายไปนานแล้วตั้งแต่สมัยไปอาบน้ำลงอาบน้ำแล้วก็หายไปเลยจึงไม่รู้เรื่องแล้วก็พระราชาก็เลยอยากจะไปดูเมืองน้องเขยที่บาดาลพญางูก็พาลงไปดูเมืองบาดาลเป็นที่ประทับของพญานาคเป็นหอคำเป็นหอที่ประทับของพญานาค
เนี่ยที่ภูริตะที่มาจำศีลเนี่ยเป็นหอคำทั้งหมดมีความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างอยู่ในเมืองมาดาลนั้นน่ะก็เลยถามว่าเอ้าก็ท่านมีความสุขขนาดนี้แล้วท่านก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน่ะทำไมท่านต้องขึ้นไปทรมานตนเองอยู่ที่บนบกเนี่ยทำไมต้องไปทรมานตนเองอยู่บนบกท่านก็บอกว่าข้าพระองค์ไปจำศีลอ้าวไปจำศีลภาวนาอยู่ที่บนบกเพราะเมืองบาดาลทำไม่ได้มันทำไม่ได้ต้องขึ้นไปเพราะมันอยู่ในแวดล้อมของเจ้าขุนมูลนายพญานาคทั้งหลายนั่นน่ะก็เลยขึ้นไปก็เล่าเหตุผลให้ฟังว่าทำไมจะต้องไปจำศีลภาวนานี่พญานาคก็กราบทูลพระราชาว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจปรารถนาที่จะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยที่จะกลับไปเป็นมนุษย์อีกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถทำได้สร้างบุญสร้างบารมีกินทานได้กับเนื้อกับตัวได้แต่ในเมืองบาดาลทำไม่ได้และสัตว์เดรัจฉานถึงจะมีความสุขบริบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้ขึ้นมาจำศีลแล้วอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติต่อไปเพราะการปฏิบัติทำการรักษาศีลภาวนาการทำบุญทำทานไม่มีในเมืองบาดาลสัตว์ทั้งหลายทำไม่ได้เพราะกำเนิดต่ำเพราะเป็นกำเนิดต่ำถูกกำจัดหมดแล้วฉะนั้นท่านจึงมาจำศีลเพื่อจะได้ให้เกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยทุกคนให้จำไว้ที่พูดนี่นะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเขาให้มาแก้ตัวเป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นผู้มีศีลรักษาศีลภาวนาในอดีตชาติผู้ใดได้รักษาศีลภาวนาตลอดผู้นั้นจึงจะมีสิทธิ์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าใครไม่รักษาศีลภาวนาไม่สามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยพวกเราควรจะภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอาการ32ครบทุกแห่งและสามารถทำบุญทำทานสามารถสร้างบุญบารมีสามารถปฏิบัติศีลธรรมสามารถที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้สามารถเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นมนุษย์เท่านั้นทำได้แต่ทีนี้มนุษย์ลืมตัวประมาทเลยไฟต่ำเลยไฟต่ำไปทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์อีกนั้นไม่มีถ้าโอกาสพลาดจากกำเนิดของมนุษย์แล้วกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วโอกาสจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นนานแสนนานท่านจึงให้รักษาสมบัติที่เป็นมนุษย์สมบัติที่จะให้เป็นมนุษย์ก็คือศีล5นั่นเองไม่ถึง8ข้อนะศีล5ท่านเองรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์นั่นคือคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ถ้าใครไม่รักษาศีล5ผู้นั้นผิดผิดจากมนุษย์จิตใจตกต่ำไฟชั่วไฟไม่ดีตกต่ำโอกาสจะได้เกิดมาเป็นคนอีกนั้นแสนยากเนี่ยไปอย่างนั้นนะฉะนั้นอย่าพวกเราอย่าประมาทลืมตัวไม่ใช่ว่าจะทำสิ่งใดก็ทำจากด่าใครก็ทำจากฆ่าใครก็ฆ่านั้นกิจไฟต่ำแล้วโอกาสในถึงแม้จะครองร่างเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วนั่นนะมันไปอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องมีศีล5ประจำ
แล้วก็ปฏิบัติพัฒนาของตนเองเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆขึ้นไปมนุษย์นี่ทำได้เมื่อเราเดี๋ยวนี้เราเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าคนหนาคนหนาปัญญาหยาบนั่นน่ะทีนี้เราอยากให้พ้นจากปุถุชนก็ปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นกัญญาณชนกัลยาณชนและปัญญาชนขึ้นไปปฏิบัติไปแล้วเป็นไปทั้งโสปฏิบัติเป็นได้พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์ก็มนุษย์นี่เองพระเจ้าก็มนุษย์เหมือนกันกับเรานี่เองท่านก็ปฏิบัติละกิเลสตัณหาจนถึงที่สุดท่านเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่เองทีนี้เราเป็นมนุษย์ก็ต้องนับถือท่านเหนือพระเจ้าเราก็ต้องเดินตามท่านสิก็เดินตามท่านไปถ้าอยากจะปฏิบัตินะอันนี้ไม่ได้บางคนน่ะเหมือนว่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ไปจำศีลภาวนาอยู่ในวัดก็ยังไปแสดงความเป็นยักษ์เป็นมารอยู่นะคือความโกรธความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเป็นยักษ์เป็นมารหรือราคะโทสะโมหะก็เป็นไฟคำว่าราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาราไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะฮะเอามาก็มาทีว่าไงนั่นล่ะมาเดี๋ยวมามาเลยหลวงพ่อสามารถนะมาเลยมาได้เลยนะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นล่ะจะให้เรารักษาสมบัติของเป็นมนุษย์ให้ได้มิฉะนั้นเราก็จะพลาดจากความเป็นมนุษย์โอกาสจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นแสนยากนี่นะฉะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจตามนี้นะมาข้างไหนล่ะมาข้างไหนล่ะอย่ามาข้างหลังนะอย่ามาข้างหลังนะกลัวเหมือนกันนี่ล่ะในเป็นอย่างนั้นจึงได้เล่าอะไรให้ฟังแล้วก็พาไปเที่ยวกายนครเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จบลงทุนสุดท้ายมาก็ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ่งใดที่เคยทำเคยพูดเคยคิดผิดหรือถูกในปีเก่าก็ขอให้ล่วงเลยไปอย่าได้เอามาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการดำเนินชีวิตมาปีใหม่แล้วให้ตั้งอกตั้งใจตั้งแล้วก็เรียกว่าทำใหม่พูดใหม่คิดใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งใจอยู่ในสมบัติของมนุษย์ให้ได้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะไหวต่ำลงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้กระทั่งพ่อแม่ของตนเองก็ฆ่าได้อย่างนี้แล้วก็หมดแล้วหมดแล้วหมดโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วในชาติต่อไปอันนี้ก็ขอให้พวกเราเข้าใจในสิ่งนี้และก็ขออำนาจบุญบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ดวงตาขอให้ได้ดวงตาไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนำชีวิตของตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์อันเป็นผลที่สุดในพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายต้องตั้งใจสิ่งนั้นต่อไปอย่าอีกวะวางไว้หันนะอย่าหยั่งล่ะท้าขาบอกท้าขาวะก็ได้เนาะนี่ให้นะว่าแกว่าขอให้สำเร็จสำเร็จทุกคนทุกประการรักษาความเป็นมนุษย์น้อยให้ได้ทุกประการนะเพราะว่าหลวงพ่อก็จะขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็หลวงพ่อสามารถท่านจะมาต่อเอาแก้งสว่างจางปางเลยแหละนะพ่อหลวงพ่อก็เคยฟังท่านพูดอยู่สถานีวิทยุโทรทัศน์อยู่เป็นประจำหลวงพ่อฟังท่านเก่งมากด้วยองค์เนี้ยพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแหละนะแต่ว่าหลวงพ่อนี่เหนื่อยแล้วก็หยุดนะ
เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีก็จะมาช่วยจะมานั้นที่จริงหลวงพ่อก็ท่านนิมนต์มาแสดงธรรมตั้งแต่หลวงปู่ไม่ใช่หลวงพ่อสนองมรณภาพไปแล้วหลายปีเพิ่งหยุดไม่กี่ปีมันเองฮะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ